สี่ข้างถลอกลุยแอคชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สี่ข้างถลอกรีแอคชั่นนะครับเหมือนเดิมฮะไอแมนคนเดิมที่เคยเล่าให้ฟังส่งที่เคยส่งสเปเชียลลุคมาวันนี้มาทำอีกครั้งมันส่งสปอตตัวใหม่มาให้ไอเวนไอชิบหายกูก็ยิ่งไม่อยากดูมึงก็ส่งให้กูดูกูจะดูกูก็กูเห็นตั้มเนลแล้วก็นะครับก็อันนี้อาจจะสปอยไม่สปอยหรอกแต่ว่าดูภาพตั้มเนลแล้วก็เออนะก็ถ้าเกิดว่าใครกลัวมันจะสปอยตัวเองก็ไม่ต้องดูนะครับแต่ถ้าใครไม่เป็นไรคือสำหรับผมคิดว่าทุกอย่างที่ปล่อยออกมามันมีขอบเขตของมันอะซึ่งไม่ทำให้หนังแย่แน่นอนและเควินไฟกี้ก็บอกแล้วว่าหนังเรื่องนี้นั่นเควินไฟกี้หรือลุโซ่วะบอกว่าหนังเรื่องนี้จะไม่คือคุณจะไม่ผิดหวังอะเออนั่นหมายความว่าการที่เขาปล่อยออกมาเขาคงรู้ระดับนึงละอ่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะหนังแม่งจะเข้าอีก2อาทิตย์ละอีก2อาทิตย์เราก็จะได้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า30วิเองไปก็ไม่มีอะไรก็ฉากโอ้กัปตันกลัวโอ้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่แบบโชว์ให้ดูว่าทุกคนอยู่รวมกันแล้วก็กันเองไปทำมิชชั่นกันแค่นั้นเองนะไม่สปอยเลยสำหรับรีแอคชั่นวันนี้ก็คงเท่านี้โอ้คลิปสั้นๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับเหมือนเอาคลิปเก่าๆมาตัดแล้วก็เพิ่มฉากนิดนึงนี่ไอ้ตะกี้ไม่ชัวร์นะฟังไม่ทันล็อกเก็ตมันเหมือนล็อกเก็ตมันถามว่าใครไม่เคยออกอวกาศตามที่มีรายงานมาน่าจะเป็นฉากนี้แล้วก็กัปตันกลัวการออกอวกาศนิดหน่อยไม่มีอะไรนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากพวกเราแล้วก็กดไลค์แฟนเพจสีข้างถลอกด้วยนะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย